ในระหว่างที่ลาบูบูไม่อยู่ฟาร์มนั้นก็ได้มีสัตว์ประหลาดออกมาทำลายล้างพวกสัตว์ต่างๆในฟาร์ม อีกครั้งยังเรียกพวกสัตว์ประหลาดต่างๆมาบุกฟาร์มแล้วอีกด้วยดูสิมีโจฮักสัวกระตูนแคทและสลีเฮดแตงป่ามาบุกฟาร์มแล้วสัตว์ประหลาดเหล่านี้ก็ไล่จับไข่และลูกๆของไดโนเสาร์ไปโกวาก็เลยออกจัดการตามล่าเจ้าสัตว์ประหลาดต่างๆนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงหุ่นยนต์โกวายักษ์จะสามารถช่วยสัตว์ต่างๆในฟาร์มได้หรือไม่เราเตรียมรับชมไปพร้อมกันยะสามาแล้วค่ะก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันเนี้ยลาบูบูจะพาครอบครัวและลูกๆออกไปท่องเที่ยวแหละแล้วก็ปล่อยให้คุณจนโกโกวาดูสวนดูไล่ดูฟาร์มเราต่อไปแต่ดูท่าคุณจนโกโกวาก็อยากไปด้วยนั่นเนี่ยว่าแล้วลาวลาบูบูก็ออกท่องเที่ยวเดินทางไปกับเครื่องบินนะแล้วก็เตรียมกระเป๋าไปอย่างดีเลยหุ่นยนต์โกโกวาก็ทำหน้าที่ในการดูแลฟาร์มแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นไก่หมูงูหุ่นยนต์โกโกวาก็ขับรถไถดูแลไร่เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นงานสวนดูสิรดน้ำเก่งซะด้วยแต่ก็ระวังไฟช็อตล่ะหุ่นยนต์โกโกวาแล้วก็ไม่มีทางลืมให้อาหารไดโนเสาร์อย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเจ้าทีรัสโมโซรัสที่ชอบกินปลาและไดโนเสาร์แรปเตอร์ที่ชอบกินเนื้อไดโนเสาร์ในฟาร์มเรามีความสุขกันมากๆเลยดูเจ้าไก่พวกนี้สิกำลังจิกกินอะไรใหญ่เลยแต่แล้วก็มีเจ้าเจ17นะออกมาทำลายล้างฟาร์มของเราเหยียบไก่ของเราในฟาร์มอ่ะแบนตะแลตะแต่ใหญ่แล้วมันเป็นตัวสีดำน่ากลัวและตัวใหญ่มากฟาร์มแล้วสิดูสัตว์ต่างๆในฟาร์มแล้วสิทางหวาดกลัวกันใหญ่แล้วสุดยอดมากจ้านอกจากจะเหยียบย่ำไก่ในฟาร์มของเราแล้วมันยังดูสัตว์ต่างๆเข้าปากของมันแล้วก็กินไปในท้อง ดูสิดูท่ามันจะอิ่มหน้าดูนะเนี่ยลาวไดโนเสาร์ต่างๆเห็นดังนั้นก็รีบพาไดโนเสาร์ลูกและไข่ไดโนเสาร์วิ่งหนีสัตว์ประหลาดกันอย่างอลหม่านบ้างก็ร้องไห้ไปวิ่งไปซะด้วยนะลาวสัตว์ประหลาดก็ไล่ตามไดโนเสาร์เราอีกทั้งยังมาเลยพวกมาไล่จับกินไดโนเสาร์กันดีกว่ายังพาพวกสัตว์ประหลาดต่างๆขึ้นหลังของมันมาด้วยเหรอเนี่ยฮะเจ้าเดย์เซเว่นทีนเนี่ยพาพวกมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแลนโบเฟนไซเลนเฮดน้ำแข็งไซเลนเฮดลาวาและฮักหัวกระตูนแคทผู้ดุร้ายเจ้าสัตว์ประหลาดลาวเนี่ยมันคงออกไล่ล่าไข่ไดโนเสาร์และลูกไดโนเสาร์ของเราเป็นอย่างแน่นอนดูสิเจ้าสัตว์ประหลาดอ่ะมันจับไข่ไดโนเสาร์และลูกของแบคทีโอโซลัสไปแล้วแม่มันอ่ะร้องไห้หาลูกๆใจเลยขนาดเจ้าสไปโนโซลัสแสนดุร้ายยังถูกไซเลนเฮดหัวไอ้อ่ะ
พาไข่ไดโนเสาร์และลูกๆของมันไปเลยแม่มันคงเสียใจน่าดูนะทีเนี้ยแม้แต่ไดโนเสาร์ที่บินได้อย่างเทอรานาจอยังถูกมันขโมยลูกและไข่ไดโนเสาร์ไปเลยเจ้าสัตว์ประหลาดรอบเนี้ยดูท่าจะร้ายกาจมากๆซะแล้วและแล้วเซเลเทสหัวลาวาก็ขโมยไข่แรปเตอร์และลูกของแรปเตอร์ไปแม่มันอะโกรธใจแล้วทุกคนนี่มันเมืองโบราณอะไรกันเมื่อเจ้ากับประหลาดฮักหัวกระตูนแพทได้ไดโนเสาร์และไข่ไปแล้วก็นำเข้าเครื่องวาร์ปแล้วก็แปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ที่แสนดุร้ายมากๆเลยนี่มันแดกโอโคลัสที่คอมีหนามนี่นะนี่เมืองโบราณมันโผล่ออกมาหลายที่มากเลยนะเนี่ยเมื่อเจ้าเซนเฮดหัวน้ำแข็งจับสไปโนโซรัสและไข่ไดโนเสาร์ไปโดยทำการวาร์ปเข้าไปในประตูมิติออกมาเป็นทีเล็กแสนน่ากลัวและดุร้ายดูสิมันวัวอย่างงัวได้ทั้งตัวเลยนะทุกคนเจ้าสัตว์ประหลาดตัวสีฟ้าเนี่ยก็จับไดโนเสาร์บินได้และไข่วิ่งเข้าไปในประตูวาร์ปเพื่อแปลงร่างออกมาเป็นนี่มันฉลามไดโนเสาร์เมกะโลดอนนี่นะดูท่าจะแย่แล้วนะพวกเรารอบเนี้ยและแล้วเมืองโบราณก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจับไดโนเสาร์ต่างๆไปแปลงร่างในประตูมิติไดโนเสาร์ทุกตัวที่เข้าไปประตูมิติก็จะแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ที่แสนดุร้ายอันนี้มันอนาคอนด้ายักษ์นะทุกคนดูมันกินแกะตัวนั้นสิพวกแกะก็ตากันตื่นแตกกลัวกันใหญ่ยังก็ว่าทราบข่าวก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะหยิบปืนและออกไปต่อสู้มันเลยฝากจัดการด้วยคุณโกโกวาวันเนี้ยเราไม่มีลาบูบูคอยช่วยนะคุณโกโกวาต้องโซโล่คนเดียวแล้วแล้วก็มีผู้คุมนะผู้คุมของโกโกวาก็คอยช่วยเหลือไดโนเสาร์ด้วยเจอพลังผู้คุมและหุ่นยนต์โกโกวาหน่อยเป็นไงเจ้าไดโนเสาร์ตัวร้ายเรียบร้อยเราได้ไดโนเสาร์แบ็คโอโซลัสใจดีเรากลับมาแล้วทุกคนจะไปยอมมันผู้คุมและหุ่นยนต์โกโกวาต่อสู้กับเจ้าทีเล็กตัวนี้ไปเลยแต่แล้วหุ่นยนต์ตัวและผู้คุมก็พ่ายแพ้ต่อไดโนเสาร์แสนน่ากลัวเจ้าทีเล็กตัวนี้เมื่อเรื่องของหูลาบูบูก็รีบกลับมาที่ฟาร์มของเราอย่างเร่งด่วนเพื่อที่โทรศัพท์เรียกของวิเศษจากต่างดาวมาของวิเศษที่ว่าเนี่ยมันคือโปเกบอลที่รวบรวมพลังพิเศษเอาไว้ดูสิว่าโปเกบอลจะเป็นอะไรโ
สุดยอดลูกบอลโปเกมอนนั้นเก็บโกโกวายักษ์ไว้เหรอเนี่ยอีกทั้งยังพ่นโกโกวาต่างๆหลากสีออกมาจากปากด้วยยังไม่พอยังมีสเปซมอลลี่ด้วยเหรอเนี่ยพวกเรารวมตัวไปจัดการสัตว์ประหลาดกันแย่แล้วล่ะมันเข้าไปในเมืองเพื่ออาละวาดแล้วฟังด้วยหน่อยเรียบร้อยเจ้างูยักษ์ก็กลายเป็นแรปเตอร์แสนน่ารักของเราแล้วดูหมูพวกนี้สิต่างหวาดกลัวจะสับประหลาดมันรีบวิ่งกันใหญ่เลยนี่มันไดโนเสาร์แล้วก็เมกะโลดอนฉลามนี่นะใครจะช่วยเราได้เนี่ยสุดยอดไปเลยสเปซมันรีบฝากจัดการด้วยในที่สุดเราก็ได้สไปโนซอรัสเรากลับคืนมาแล้วทุกคนและแล้วเหล่าสเปซมอลลี่ก็รวมพลังกันเพื่อปกป้องไดโนเสาร์จากสัตว์ประหลาดเตรียมตัวยิงไปเลยเรียบร้อยในที่สุดเราก็ได้ไดโนเสาร์บินได้แล้วกลับคืนมาแล้วหุ่นยนต์ก็กวายักษ์เหลืออีกตัวเดียวคือหัวหน้ามันต้องปล่อยพลังจัดการเจ้าหัวหน้ามันให้ได้คือเดย์เซเว่นทีนนะลุยคิดว่าเขาจะกลัวหุ่นกระป๋องตัวยักษ์ใหญ่หรือไงล่ะสุดยอดในที่สุดเราก็จัดการสัตว์ประหลาดเดย์เซเว่นทีนไว้ได้แล้วหุ่นยนต์กกวาและลาลาบูบูก็ช่วยกันปกป้องฟาร์มแห่งนี้ไว้ได้แล้วครอบครัวและฟาร์มต่างๆก็กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆต่อไปบ๊ายบาย